นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาตามนัดส่งตัวต่อพนักงานอัยการตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมีความเห็นสั่งฟ้องคดีที่กล่าวหาว่านายธนาธรกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กวิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเมื่อวันที่18มกราคม2564โดยนายกฤษดางนุจราชทนายความเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมีความเห็นสั่งฟ้องนายธนาธรพร้อมนัดส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาและสำนวนคดีต่อพนักงานอัยการเพื่อให้มีความเห็นทางคดีโดยพนักงานอัยการจะนัดวันเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเดินทางมาฟังคำสั่งคดีต่อไปเนื่องจากคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมให้สอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นไว้ด้วยคดีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอภิวัฒน์ขันทองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือคตส.เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเมื่อวันที่20มกราคมขณะที่นายธนาธรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไทยสุธามารักษาพันธ์รายงาน